House of the Dragon ซีซั่น2ยังไม่ทันจบดี HBO ก็ปล่อยตัวอย่างซีรีส์สปินออฟของ Game of Thrones เรื่องใหม่ออกมาแล้วค่ะ A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight อัศวินแห่ง7ราชอาณาจักรเรียกว่าปล่อยตัวอย่างแต่จริงๆก็คือสั้นมากๆแค่6วินาทีมีให้เราเห็นแค่6ฉากเท่านั้นเองก็ฉากเรามีนาทีอะเนาะกระพริบตาก็มองแทบจะไม่ทันแล้ว พราะตัวอย่างนี้เขาปล่อยมาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของซีรีส์ใหม่ทั้งหมดของ HBO ที่กำลังจะมาในปีนี้และปี2025ก็ปีหน้าเนาะคลิปนี้จะมาเล่าข่าวที่เกี่ยวข้องกับซีรีส์เรื่องใหม่เรื่องนี้ให้ฟังค่ะ อัสวินแห่งเจ็ดราชาณาจักรหรือเรียกสั้นๆว่าดังแอนเอกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอัศวินพนเจนจรตัวส,งสูงๆคนหนึ่งมีชื่อว่าดังที่เดินทางไปในแคว้นต่างๆร่วมกับเด็กรับใช้หัวไข่ของเขาที่มีชื่อว่าเอกชื่อที่แท้จริงของเอกก็คือเอกอนไทเกเรียนและต่อไปเขาจะกลายเป็นกษัตริย์เอกกนที่5แห่งเวสเทอรอส เนื้อเรื่องอยู่หลังจากเหตุการณ์ใน House of the Dragon ไปแล้าวประมาณ70ปีแล้วก็ก่อนหน้าเกมมาฟรอนประมาณ100ปีคำโปรยของเขาก็คือเรื่องเกิดขึ้นในยุคที่ทาแกเรียนยังคงครองบัลลังก์และความทรงจำเกี่ยวกับมังกรตัวสุดท้ายยังคงอยู่โชคชะตาอันยิ่งใหญ่ศัตรูที่แข็งแกร่งและการสแสวงหาอำนาจสุดอันตรายกำลังรอคอยให้สองสหายที่แตกต่างแต่ลงตัวคู่นี้ไปผจญ คำว่า hedge n i g h t อัศวินผู้มไม้ก็เป็นชื่อตอนของซีซั่นหนึ่งเนี่ยค่ะความหมายของอัศวินผู้มไม้ก็คืออัศวินที่ไม่มีเจ้านายให้สาบานรับใช้แต่ว่าจะต้องออกไปเดินทางรับจ้างจากหลอดเล็กๆตามเมืองต่างๆเป็นงานๆไปและถ้าไม่มีใครจ้างไม่มีที่อยู่ก็ต้องอาศัยนอนอยู่ในุ่มไม้เอาเรียกว่าถ้าจะมีแค่มา้าเกราะดาบโล่เป็นของติดตัวเท่านั้นจริงๆ ก่อนหน้านี้ HBO เคยประกาศตัวนักแสดงนำสองคนออกมาแล้วนะคะปีเตอร์คลาฟฟี่จะเล่นเป็นดังแล้วก็เด็กสเตอร์โซอันเซลจะเล่นเป็นน้องเอก จบก็ชอบแคสสองคนนี้มากนะคะรู้สึกว่าเหมาะกับบทดีดังก็ดูเป็นเด็กหนุ่มจิตใจดีตัวใหญ่สมชื่อดันแคนเตอร์ทอนะในเรื่องเสื้อดันแคนสูงประมาณ207เซนอะไรเงี้ยส่วนนักสแสดงปีเตอร์คาเฟ่เขาก็สูง195เซนก็ใกล้เคียงมากๆค่ะ ส่วน A ก็ดูเป็นน้องน้อยเป็นเด็กตัวผอมๆตัวเล็กๆอย่างที่หนังสือบรรยายซบเคยเห็นน้องเด็กสเตอร์นี้มาจากเรื่อง Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes นะคะน้องเล่นเป็น President Snow ตอนเด็กแต่อันนั้นเขาก็ออกมาแค่นิดเดียวจริงๆถ้าไม่บอกก็คือจำไม่ได้ส่วนดังนี้ไม่เคยเห็นเลยค่ะก็ถือเป็นดาราหน้าใหม่ทั้งคู่แบบที่ HBO ชอบแคสเลย แล้วยิ่งเขาปล่อยภาพนี้ออกมาดังก็ดูบ้านๆซื่อๆดีค่ะชอบนอกจากนี้ก็มีแคสก็อื่นๆตามนี้นะคะมีคนทำเป็นอินโฟกราฟิกเอาไว้ให้สวยเลยแต่อันนี้เดี๋ยวเราดูแค่หน้าเฉยๆยังไม่ต้องลงดีเทลก็แล้วกันเนาะ ส่วนตัวอย่าง6วินาทีจาก HBO นะคะเราก็จะได้เห็นภาพแรกเป็นดังถือหมวกเกราะอ,อัศวินอยู่ค่ะข้างหน้านี้เป็นหูมาใช่ไหมแปลว่าอยู่บนหลังม้าแหละพร้อมสู้แล้วภาพที่สองเป็นเสมียนจดใดยชื่อคนหนึ่งค่ะถามดังว่าเจ้าชื่ออะไร ภาพต่อมาก็คือเอกหัวกลมเป็นไข่เลยกำลังย่างปลามัง้งเออจะเห็นคลิปน้องเด็กสเตอร์เขากนหัวเพื่อรับบทเอกด้วยนะคะน่ารักมากๆปกติน้องเนี่ยมีผมสีบลอน์สวยอยู่แล้วแต่ว่ากลนออกก็ยิ่งน่ารักค่ะภาพต่อมาเป็นใครสักคนหนึ่งท่าทางเหมือนกำลังซ้อมดาบอยู่ในป่าคนเดียวนะคะจะพอจะเดาๆอยู่ว่าน่าจะเป็นเซอร์อาร์แลนแต่ก็แค่เดาๆค่ะไม่แน่ใจ ภาพที่4เป็นดังชักดาบออกมาจากฝักแล้วก็มีไม้อยู่2ตัวยืนอยู่ข้างหลังฉากหลังก็เป็นทุ่งล่งๆกว้างๆเลยก็เลยดาว่าเป็นตอนตน้ตนๆเรื่องดังก็ชี้ดาบไปที่ใครสักคนค่ะหน้าตามอมแมมเลยชอบชอบ และภาพสุดท้ายดูเหมือนน่าจะเป็นดังกำลังซัดใครสะกคนร่วงลงไปกลองที่พื้นค่ะข้างๆก็มีคนนอนอยู่มีโลหักอยู่บนพื้นอยู่หลายที่นะแล้วก็ดูจากประตูด้านหลังก็คงจะเป็นฉากเดียวกับซีนแรกดูดีเลยค่ะน่าสนุกมากๆ ซีรีส์ใหม่เรื่องนี้นะคะเขาก็ทำมาขั้นปีที่เราจะไม่ได้ดู House of the Dragon เขาก็จะฉายปีหน้าก็คือปี2025นี้ยังไม่มีการประกาศวันที่ฉายนะคะแต่ว่าก็ดูเหมือนเขาจะเริ่มถ่ายทำกันมาตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนาแล้วแหละ จะมีทั้งหมด6เอพิโซดแล้วก็ควรจะมีอย่างน้อยๆ3ซีซันค่ะเพราะว่าซีรีส์นี้เขาจะดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นชื่อเดียวกันก็คือ A n i g h t of the Seven Kingdoms จอร์ดอาร์มาตินผู้เขียนนิยายนะคะเขาก็เขียนเรื่องสั้นนี้ออกมาได้3ตอนแล้วเนื้อเรื่องแต่ละตอนก็จบในตัวเหมาะกับการทำเป็น3ซีซันพอดี จริงๆเราล,ลุงจอร์ดแกก็มีแผนจะเขียนหนังสือชุดดั้งเอ็นเอกอีกหลายตอนนะคะถ้าจะไม่ผิดคิดว่า7ตอนแต่ว่าตอนนี้ยังเขียนไปได้แค่3อยู่ก็ต้องรอดูว่าลุงแกจะเร่งเขียนออกมาได้ก่อนซีรีส์จะสร้างไปถึงหรือเปล่าถ้าลุงแต่งทันนะคะเราก็น่าจะมีโอกาสได้เห็น,นดั้งเอ็นเอกในแดนเหนือแล้วก็จนมาถึงที่ King's Landing เลยค่ะ อันใน h t of the Seven s e v e เ Kingdoms เป็นเรื่องราวในเวสเทอร์สก็จริงแต่ว่าจะเป็นคนละฟิลกับ House of the Dragon เลยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของอัศวินบ้านนอกเดินทางก็พบเจอแต่ชาวบ้านแล้วก็หลอดในดินแดงที่ห่างไกลาจากเมืองหลวงอย่าง King's Landing เราก็จะได้เห็นเจ็ดอาณาจักรในมุมมองของคนธรรมดาที่ไม่ใช่หลอดหรือเลดี้หรือเจ้าหญิงอย่างเรเนร่าจะไม่มีการแข่งแย่งชิงดีกันในวงังแล้วก็ไม่มีมังกรค่ะประหยัดงบ CGI ไปได้เยอะเลยแหละ production แล้วก็ความอลังการเนี่ยอาจจะไม่เท่านะคะแต่ว่าเป็นช่วงของนิยายที่จอบอ่านหนังสือแล้วก็รู้สึกอยากดูมากๆดีใจมากๆที่เขาเลือกทำเรื่องนี้คือมันรู้สึกแบบเป็นเรื่องที่ดูแล้วฮิวใจมีความสุข feel good อย่างนั้นแหละคะ่ะเดี๋ยวเอาไว้เขามีตัวอย่างอะไรเพิ่มเติมแล้วเรามาคุยกันใหม่เนาะแล้วเจอกันใหม่ในเวสเทรรอสค่ะ